ปฏิบัติ
ที่ตถาคตได้ตรัสรู้เสร็จแล้วเป็นข้อปฏิบัติ
ป็นไปเพื่อความสงบระงับกิเลสเพื่อความรู้จริงเพื่อความรู้แจ้งและเพื่อความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกข์ได้แก่ความเกิดจากเป็นทุกข์ความแก่จากเป็นทุกข์ความตายจักเป็นทุกข์ความเศร้าโศกความร่ำไรความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจักเป็นทุกข์การพบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบจักเป็นทุกข์การพัดพากจากอารมณ์ที่ชอบจักเป็นทุกข์และการไม่ได้รับอารมณ์ที่ปรารถนาจักเป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็จักเป็นทุกข์กล่าวโดยสรุปรวบยอดอุปาทานขันธ์ 5รูปเวทนาวิญญาณที่จิตคนเราเข้าไปยึดมั่นจะเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาความพยายามอยากที่ก่อให้เกิดทุกข์ใหม่ซึ่งประกอบด้วยความยินดีพอใจเพื่อเพลินพบและอารมณ์นั้นกาวคือกามตัณหาความพยายามอยากในกามภวะตัณหาความผูกพันที่มีความเห็นผิดว่าพ้นเพียงความอยากเป็นอยู่และวิภาวะตัณหาความผูกพันที่มีความเห็นผิดว่าพบขาดศูนย์ความอยากพลาดพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกขังนิโรธความดับทุกข์ได้แก่ความดับสนิทตัณหานั้นทั้งหมดความสละตัณหานั้นความปล่อยตัณหานั้นความวางตัณหานั้นและความไม่ผัวพันตัณหานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะเป็นอริยสัจคือทุกขานิโรธธรรมนิปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นทางให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยมรรคมีองค์แปดนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าวชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอุปาทานขันธ์ 5นี้คืออริยสัจที่เป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์นั้นเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้กำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์นั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าตัณหานี้คืออริยสัจที่เป็นทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกขสมุทัยนั้นเป็นธรรมที่ควรละดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้ละอริยสัจคือทุกขสมุทัยนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่านิพพานนี้คืออริยสัจที่เป็นความดับทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกขและนิโรธนั้นเป็นธรรมที่ควรรู้แจ้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้รู้แจ้งอริยสัจคือทุกขนิโรธนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยมรรคนี้คืออริยสัจที่เป็นทางดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าอริยสัจคือมรรคนั้นเป็นธรรมที่ควรอบรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้อบรมอริยสัจจนมากนั้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบใดที่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงมีรอบสามมีอาการ12อย่างนี้ในอริยสัจ4ยังไม่หมดจบแก่ตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายตราบนั้นตถาคตยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกที่มีเทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์ที่มีสมณะรามพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดที่ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงที่มีรอบสามมีอาการ12อย่างนี้ในอริยสัจ4ได้หมดจดแก่ตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นตถาคตจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกที่มีเทวดามารและพรหมในเหล่าสัตว์ที่มีสมณะรามพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ญาณทัศนะคือปัญญารู้เห็นได้เกิดแก่ตถาคตว่าความหลุดพ้นของเราได้ที่แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีพบใหม่อีกในการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมจักรนี้แล้วพระภิกษุปัญจวัคคีย์กราบเพื่อพระภาสิทธิ์ของพระองค์ดังนี้แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาธรรมจักรนี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมันปราศจากรุ่งรีปราศจากมนทินได้บังเกิดแก่ท่านโกฏัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นมีสภาพดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมจักรแล้วพวกภูมิเทวดาได้เป่าประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนมฤคทายวันได้เมืองปาราณสีเป็นธรรมที่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะคัดค้านไม่ได้หรือยังไม่เคยแสดงได้เหล่าเทวดาชั้นจารุมหาราชได้ยินเสียงของพวกภูมิเทวดาแล้วได้เป่าประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นดาวฤกษ์ได้ยินเสียงของพวกจารุมหาราชแล้วได้เป่าประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นยามาได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นดาวฤกษ์แล้วได้เป่าประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นดุสิตได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นยามาแล้วได้เป่าประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นนิมมานรณีได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นดุสิตแล้วได้ป่าวประกาศว่าเหล่าเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตติได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นนิมมานตรณีแล้วได้ป่าวประกาศว่าด้วยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรหมได้ยินเสียงของเหล่าเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตติแล้วได้ป่าวประกาศว่าพระผ
ภาคได้ทรงแสดงธรรมจักรอันยอดเยี่ยมณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันใกล้เมืองพาราณสีเป็นธรรมที่สมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกจะพัดขันไม่ได้เสียงเป่าประกาศในโลกนี้แพร่สะพัดถึงพรหมโลกโดยช่วงขณะนั้นด้วยประการชนีเมื่อโลกอาคารนี้ได้สั่นสะเทือนหวั่นไหวและเกิดโอภาสอันใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้ในโลกยิ่งกว่าเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายณการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระอุทานว่าท่านทั้งหลายโกฏัญญะรู้แล้วหนอท่านทั้งหลายโกฏัญญะรู้แล้วหนอฉะนั้นท่านโกฏัญญะจึงได้ปรากฏนามนี้ว่าอัญญาโกฏัญญะพระอัญญาโกฏัญญะผู้รู้แล้วฉะนี้แลต่อไปของเราท่านหลายโยมท่านเปิดบทประกาศรัตนปริตหน้าที่51พร้อมกันนะเมื่อกี้เราได้ร่วมการสาธยายพระไตรปิฎกดูที่ไปที่มาของบทธรรมจักรคือรู้ที่ไปที่มาของการดับทุกข์แล้วต่อไปเราจะมาสร้างเครื่องคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวของพวกเราได้พร้อมกันนะขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้พระปริตรที่ข้าพเจ้าจะประกาศนี้มีอนุภาพขั้นกระแสแห่งอกุศลวิบากที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้และจงเปิดทางให้กุศลวิบากนำผลมาแก้ไขให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงทำใจให้เบิกบานรับฟังถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นขอชาวทิพย์ทั้งหมดจงตั้งใจฟังจงมีเมตตาจิตในหมู่มนุษย์มนุษย์เหล่าใดทำการบุญที่คุณให้ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเหตุนั้นเหล่าชาวทิพย์จงอย่าประมาทในการช่วยเหลือรักษามนุษย์เหล่านั้นสามเครื่องพึ่งใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกเกิดหรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ทำเครื่องพึ่งใจและรัตนะอันนั้นที่จะเสมอด้วยพัฒนาคนไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสักกายผู้ดีผู้มีพระหฤทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมในอันสิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นธรรมตาธรรมพระนี้สิ่งใดๆที่เสมอด้วยพระธรรมนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดทรงสรรเสริญสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมสะอาดพระทั้งหลายกล่าวสมาธิอันใดว่าไม่สมโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธิอันนั้นไม่มีข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสาวกของพระสุคตเจ้าผู้เป็นพระอริยบุคคลแปดจำพวกแม้เป็นสี่ผู้อันสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ควรแก่พระกินาคาทานทั้งหลายที่ขอถวายในพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอรหันต์เหล่าใดมีใจตั้งมั่นดีแล้วในศาสนาของพระพุทธโคดมเป็นผู้ปราศจากความอาลัยพระอรหันต์เหล่านั้นถึงพระอรหันต์ที่ควรถึงอย่างเข้าสู่พระนิพพานดับกิเลสได้แล้วเสวยผลอยู่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระ
4พระตถาคตเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตว์บุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระทำฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจ4นี่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งทรงแสดงไว้ดีแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะเป็นผู้ประหารอย่างแรงกล้าก็ไม่บังเกิดในชาติที่8ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความเห็นผิดในกายสักกายทิฏฐิความสงสัยในพระนิพพานวิจิกิจฉาความถือผิดอย่างงมงายศีลพัตตปรมาสอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่สามโยชน์ธรรมเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระโสดาบันละได้แล้วพร้อมด้วยปัญญาอันเห็นแจ้งทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้ง4ไม่กลับมาวิหาร6แน่ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงแม้ว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมทางกายวาจาหรือใจอยู่บ้างเพราะความพลาดพลั้งท่านไม่อาจจะปกปิดบาปกรรมนั้นไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่พระโสดาบันผู้เห็นพระนิพพานแล้วไม่อาจปกปิดบาปกรรมนั้นได้ข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ไม้งามในป่าที่ปริยอดความสภาพในช่วงเดือนแรกของฤดูร้อนฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมอันประเสริฐให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายก็อุปมาเหมือนป่าดำเนินทางแห่งปัญญาฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมันประเสริฐประทานธรรมันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมันประเสริฐทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงแสดงธรรมันประเสริฐข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยสัจจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรมเก่าของพระอรหันต์เหล่าใดสิ้นแล้วกรรมนั้นเกิดพบใหม่ย่อมไม่มีพระอรหันต์เหล่าใดมีจิตอันใดแล้วในพบต่อไปพระอรหันต์เหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วมีความพอใจก็ไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมปรินิพพานดับสนิทเหมือนดวงประทีปฉันนั้นข้อนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจาวาจานี้ขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชาวทิพย์ทั้งหลายเหล่าใดสถิตอยู่ภาคพื้นดินหรือเหล่าใดสถิตอยู่ในอากาศซึ่งรวมกันในที่แห่งนี้ขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระผู้เป็นเจ้าขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระธรรมขอพวกเราจงร่วมกันนอบน้อมพระสงฆ์ผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชากันมาแล้วขอความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงมีแก่ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวตารธรรมเวนัสสะ
ไม่บอลผมเองท่านพระอาจารย์วีรพัฒน์บริษัทโทได้คืนมามากเปียโนเรียกถวายขันขอศีลนะลูกกราบลงต่อสามครั้งแล้วไปถวายขันขอศีลเข้าใจไหมอีมานิปัญจสิกขา
นีไม่ได้อันนี้เรื่องพระนีไม่ได้พระเจ้าชาติชาดกพระเจ้าสิบชาตินี่จะเป็นยังไงนะใครจะเติมกันเทศถวายกันเทศก็ตามกำลังนะมีพระราชาที่ของเมืองมิถิลาพระองค์ทรงมีพระโอรสนามว่าเนมีระเนมีกุมารพระองค์จะทรงสืบสมบัติในกรุงเมืองมิถิลาต่อไปพระเนมีกุมารนี้ทรงมีพระทัยคือความตั้งใจที่จะฟักใฝ่ในการประเพณทานใหม่มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ทรงรักษาศีลอุโบสถพระองค์ทรงรักษาอย่างเคร่งครัดเมื่อพระบิดาทอดพระเนตรเห็นเส้นพระกิสาคือเส้นผมของพระองค์ออกแล้วก็ทรงรำพึงว่าวันนี้ถึงเวลาที่จะมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสแล้วพระองค์เองก็จะได้เสด็จออกความเพียรในทางธรรมต่อไปจึงมอบราชสมบัติคือเมืองวิทยาให้แก่พระเนมิราชกุมารเพื่อที่จะขึ้นครองราชแก่พระเจ้าเนมิราชส่วนพระองค์ก็ได้เสด็จออกไปบวชเพื่อที่รักษาศีลตามสวรรคตเมื่อพระเจ้าเนมิราชขึ้นครองราชสมบัติแล้วพระองค์โปรดสร้างโครงการที่หินประตูเมืองสี่แห่งโครงการกับพระนครหนึ่งแห่งทรงบริจาคทานแก่กับประชาชนต่อเนื่องพระองค์ก็ทรงรักษาศีลได้สั่งสอนประชาชนของพระองค์ด้วยตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมทั้งนั้นปรากฏว่าประชาชนทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้มีศีลมีทรัพย์ก็มีการเปลี่ยนเวียนกันก็มีการทำบาปหยาบช้าบ้านเมืองก็อยู่เรื่องอยู่ร่มเย็นเป็นสุขผู้คนก็พากันสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าเนมิราชอยู่ทั่วไปพระเจ้าเนมิราชเมื่อพระองค์ทรงปฏิบัติธรรมอยู่นั้นพระองค์ทรงสงสัยว่าการให้ทานกับการพูดคุณมันจัดเนี่ยอันไหนมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวโลกจะใดและอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันอย่างไหนจะดีกว่ากันทีนี้พระอินทร์ก็ได้ทรงทราบถึงความกังวลกังขาในพระทัยคือในใจของพระเจ้าเนมิราชพระองค์จึงพระอินทร์จึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาปรากฏต่อหน้าพระเจ้าเนมิราชพระอินทร์ก็ตรัสกับพระเจ้าเนมิราชว่าหม่อมฉันมาเพื่อแก้ข้อสงสัยก็คือความสงสัยที่มีในใจของพระเจ้าเนมิราช
ที่พระองค์อยากจะทราบว่าการยึดดานครับการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยสิ่งใดจะเป็นกุศลยิ่งกว่ากันพระอินทร์ก็ขอทูลให้ทราบว่าบุคคลใดได้เกิดในตระกูลกษัตริย์นั้นก็เพราะว่าประพฤติพรหมจรรย์ในขั้นต่ำบุคคลใดได้เกิดในเทวโลกก็ประพฤติพรหมจรรย์ชั้นกลางบุคคลใดบุคคลจะถึงความบริสุทธิ์ก็เพราะว่าประพฤติพรหมจรรย์ชั้นสูงสุดการเป็นพรหมนั้นเป็นได้ยากและลำบากยิ่งผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์จะต้องเว้นจากวิถีชีวิตของยามมนุษย์ก็คือผู้ทุจริตของเราต้องบำเพ็ญเพียรศีลอย่างสม่ำเสมอดังนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เนี้ยจึงทำได้ยากยิ่งกว่าการบริจาคทานแล้วก็ได้กุศลมากยิ่งกว่าหลายเท่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายมักจะบริจาคทานกันเป็นอันใหญ่แต่คงไม่สามารถที่จะล่วงพ้นจากกิเลสไปได้ถึงแม้ว่าจะได้ไปเกิดที่อันที่มีที่ดีและที่มีความสุขที่มีทั้งความบันเทิงรื่นรมแต่ก็เปรียบกันได้กับความสงบความสุขอันเกิดจากความสงบอันวิเวกอันจะได้มาด้วยการประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นพระอินทร์ก็ได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวของพระองค์ว่าที่ได้ประกอบทานอันยิ่งใหญ่เมื่อเจ้าที่ได้เกิดเป็นพระราชาแห่งเมืองพาราณสีได้ทรงถวายอาหารแก่นักพรตที่อยู่ริมแม่น้ำสีทาเป็นจำนวนหมื่นรูปและก็ได้กุศลอันยิ่งใหญ่แต่ก็เพียงแต่ได้เกิดในเทวโลกได้ส่วนบรรดานักพรตที่ประพฤติพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ล้วนได้ไปเกิดในพรหมโลกอันที่เป็นแดนที่สูงกว่าและมีความสุขสงบอันบริบูรณ์กว่าแต่แม้ว่าพระองค์จันทร์จะประเสริฐประทานพระอินทร์ก็ได้ทรงเตือนที่พระเจ้าเนมิราชทรงรักษาถึงสองอย่างก็คือทำถึงสองคู่กันไปก็คือบริจาคทานและรักษาศีลพร้อมๆกันครั้นเมื่อพระอินทร์เสด็จกลับไปยังเทวโลกแล้วก็มีเหล่าเทวดาซึ่งครั้งที่เกิดเป็นมนุษย์เขาก็ได้ทักตาและฟังธรรมจากพระเจ้าเนมิราชนี้จนได้มาบังเกิดในเทวโลกต่างต่างพากันเฝ้าพระอินทร์ว่าพระเจ้าเนมิราชประสงค์เป็นอาจารย์ของข้ามาก่อนเทวดาทั้งหลายก็ระลึกถึงคุณของพระเจ้าเนมิราชต่อใครจะได้พบพระองค์ประกอบด้วยโปรดเจริญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมายังเทวโลกนี้พระอินทร์ก็มีก็พระอินทร์ก็จึงมีเทวบัญชาคือมาตุลีเทพสารถีนำเวชยานราชรถเพื่อไปเจอพระเจ้าเนมิราชจากกรุงมิถิลาขึ้นมายังเทวโลกมาตุลีเทวบุตรก็รับโอกาสแล้วก็นำราชรถไปยังมนุษย์มายังโลกมนุษย์ในคืนวันเพ็ญขณะที่พระเจ้าเนมิราชกำลังประทับอยู่เหล่าสีนาอมาตย์มาตุลีกับคุณชนถามพระราชาว่าเทพบนสวรรค์จันดาวดึงรำลึกถึงคุณของพระเจ้าเนมิราชนี้ปรารถนาจะได้พบจึงนำราชรถมาเจริญเสด็จไปยังเทวโลกพระเจ้าเนมิราชก็จึงระพึงว่าพระเจ้าพระองค์ยังไม่เคยเห็นเทวโลกเลยปรากฏว่าจะเสด็จไปตามคำเชิญของเราเทพพระเจ้าเนมิราชจึงเสด็จประทับบนเวทพระเจ้าเนมิราชก็ประสงค์จะไปเสด็จไปที่ใดก่อนก็ได้พระเจ้าเนมิราชก็ตรัสว่าพระองค์จะประสงค์ไปยังสถานที่ของเราผู้ที่ทำบาปก่อนแล้วจึงไปยังที่พูดแล้วไปยังที่แห่งของผู้ทำบุญมาตุลีก็นำเสด็จไปยังเมืองนรกผ่านแม่น้ำเวทารณีอันเป็นที่ทรมานสัตว์แม่น้ำติดไปด้วยเถาวัลย์น้ำโตเท่าหมอกมีพลุชดช่วงมีหนามมีหาวเหล็กเล้าเหล็กเสียบกับสัตว์นรกไว้เหมือนกับย่างย่างปลาเมื่อสัตว์นรกตกไปแล้วในน้ำก็ถูกของเหลวในน้ำก็ถูกของเหลวคมทุกขเวทนาด้วยอาการต่างๆพระเดมิราชกับท่านถามกับโทษของเราสัตว์นรกนี้ว่าได้ประกอบกรรมชั่วอย่างไรถึงต้องมาห้ามโทษใจอีมาตุลีก็ตอบบรรยายถึงโทษกรรมที่สัตว์นรกเหล่านี้ประกอบไว้ว่าเมื่อครั้งยังเกิดเป็นมนุษย์จากนั้นมาตุลีก็พา
พระเนตรภูมินรกต่างๆที่มีบรรดาสัตว์นรกถูกจองจำและทนโทษอยู่ด้วยความทรมานแสนสาหัสน่าทุเรศเวทนาต่างๆเป็นที่น่าสะพรึงอย่างยิ่งครับพระเจ้าเนตรไม่ได้กระทำถึงว่าโทษของสัตว์นรกแต่ละประเภทพระตุลีกับต่อโดยละเอียดเช่นผู้ที่เคยทรมานได้จับยิงนกฟังนกจะถูกนายนิรบาลหรือเอาของเลวมาฝนของดีก็จะถูกลงโทษเพื่อเกิดความอาหายน้ำครั้นเมื่อไปถึงน้ำจะกลายเป็นแก๊สเพลิงลูกเป็นไฟก็จะต้องกินแก๊สนั้นต่างน้ำเมื่อกินเข้าไปน้ำกับแก๊สจะกลายเป็นแผดเผาร่างกายไม่ได้รับความทุกข์กับเวทนาสาหัสผู้ที่เคยทำความเดือดร้อนให้กับมิตรสหายอยู่เป็นอยู่ตลอดรบกวนเบียดเบียนมิตรสหายเพราะว่าจะเป็นประการต่างๆเมื่อตายไปเกิดในกลุ่มนรกก็จะรู้สึกหิวกระหายปรารถนาจะกินอาหารแต่อาหารที่ได้พบก็คืออุจจาระปัสสาวะสัตว์นรกเหล่านี้ก็จะต้องกินตามอาหารก็ต่อผู้ที่ฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระพุทธฆ่าผู้มีพระคุณฆ่าผู้มีศีลธรรมจะถูกไฟนรกแผดเผากระหายต้องดื่มเลือดดื่มน้องแทนอาหารความทุกข์อะไรต่างๆอีกนับพระราชากับทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วของนางเทพธิดาว่าดาววารุณีที่ประทับอยู่ด้วยมีแก้วแผ่วพายมีสระน้ำมีสวนอันงดงามมีดอกไม้นานาพันธุ์จึงตรัสถามว่าปัตตุลีนางเทพธิดานี้วารุณีนี้ประกอบกรรมดีอย่างไรจึงได้มีวิมานที่งดงามวิจิตรเช่นนี้ปัตตุลีก็ตอบว่านางเทพธิดานี้เมื่อเป็นมนุษย์เป็นสาวใช้ของพราหมณ์มีหน้าที่จัดอาสนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรได้จัดสลากพัดถวายแก่ภิกษุสงฆ์อยู่เนืองๆนางก็บริจาคทานและรักษาศีลตลอดเวลาผลแห่งกรรมที่นางจึงผลแห่งกรรมดีของนางจึงได้บังเกิดมีวิมานแก้วงามและพระราชากับเสด็จผ่านวิมานต่างๆอันงดงามอันโอฬารและได้ตรัสถามเทวดาสารถีว่าถึงผลบุญที่เราเทพพระบุตรเทพพระธิดาเจ้าของวิมานเหล่านั้นที่ได้เคยประกอบไว้เมื่อครั้งยังเกิดเป็นมนุษย์มาตุลีก็ทูลผู้ทราบว่าความงามแห่งความรื่นรมนี้ในเทวโลกเป็นที่จับตาจับใจของพระราชาในวิราชยิ่งนักในที่สุดมาตุลีก็นำเสด็จพระราชาไปยังวิมานที่ประทับของพระอินทร์เทพเทวดาทั้งหลายก็มีความสมานก็คือความยินดีรื่นรมในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระราชาก็ตรัสว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยเป็นเพราะผู้อื่นไม่ใช่ตัวเราทำข้าพเจ้าอยากแต่ปรารถนาจะประกอบความดีเพื่อที่จะเพื่อได้รับผลตามสิทธิ์อันสมควรของตนเองหม่อมฉันจะตั้งหน้าปฏิจจทานรักษาศีลสำรวมกายวาจาและก็ใจเพื่อกับราชดรว่าสิ่งที่ได้เห็นมาในเมืองนรกได้เมืองสวรรค์นั้นแล้วกับชักชวนมือประชาชนทั้งหลายตั้งมั่นตั้งใจเพื่อประกอบกรรมดีเพื่อบริจาคทานรักษาศีลเพื่อได้ไปเกิดในเทวโลกเพื่อได้รับความสุขสบายรื่นรมย์ในทิพยวิมานพระราชาในพิราชก็ทรงครองแผ่นดินสืบต่อมาด้วยความเป็นธรรมทรงตั้งพระทัยรักษาทักษาศีลแล้วก็ทรงบริจาคทานโดยสม่ำเสมอเรียกพระโอรสมาเฝ้าและทูลบอกว่าพระสมบัติเก็บจึงมอบพระสมบัติให้กับพระโอรสหลังจากนั้นพระราชาเนมิราชออกพนวดเจริญพรหมวิหารได้สำเร็จบรรลุธรรมครั้นเมื่อสวรรคตก็ได้บังเกิดในเทวโลกเสวยที่พยาสมรักอันเรื่องรมกุศลกรรมที่พระราชาทรงประกอบทรงผลเมื่อพระองค์ได้ไปสู่เทวโลกนั้นคือการพิจารณาเห็นโทษ
ัตเทศนานี้อัตมภาพขอข้าเราคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ช่วยให้ปกปักรักษาอย่างญาติโยมและพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความตั้งอกตั้งใจรักษาศีลและบริจาคทานคือพร้อมพร้อมกันแล้วก็ขอให้ญาติโยมไปจากยังความทุกข์ความโศกแล้วก็ไปจากยังโรคอย่างไรด้วยประการนักชนีสาธุสาธุสาธุอังคุโมทามิพระธรรมเทศนาไม่ให้ขาดตัวก่อนพระจะต้องมา
แต่ต้องมานี่เป็นนโยบายแล้วก็อีกประการหนึ่งก็จะมีหนังสือเจในทุกๆวันใครที่เป็นโครงการร่วมโครงการบ้านพระรัตนตรัยนะก็จะต้อง ประกาศรัตนปริตรที่บ้านทุกวันไม่ให้ขาดทุกวันเลยจะเช้าก็ได้จะก่อนเพลก่อนนอนอะไรก็แล้วแต่แล้วทุกบ้านนั้นก็จะต้องมีจะมีตารางปูนเป็นของตัวเองแล้วจะต้องส่งนะการเช็คตารางนั้นทุกสิ้นเดือนสำหรับบ้านไหนถามว่าบ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านพระรัตนตรัยจะได้รับประโยชน์อะไรก็อย่างที่เคยบอกว่าลูกหลานบ้านไหนมีพระอาจารย์ก็จะช่วยสงเคราะห์เกื้อกูลในเรื่องของทุนการศึกษาอีกทั้งบ้านไหนเป็นคนชราภาพเป็นผู้ป่วยก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากส่วนรัฐหรือว่าส่วนของเทศบาลส่วนเทศบาลก็จะมาร่วมด้วยจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่เกิดจนถึงตายไปเลยตายก็มีที่เผาไม่ต้องกลัวว่าไม่มีวันจะไม่ไหวไม่ต้องกลัววันอย่างกลัวไม่ต้องกลัวว่าวันอย่างกลัวจะไม่ว่างแต่สมมติว่าศพมาพร้อมกันจะต้องดูว่าศพนั้นเป็นบ้านไหนถ้ามันเป็นบ้านพระรัตนตรัยต้องรับบ้านพระรัตนตรัยไว้ก่อนนี่เป็นนโยบายดีไหมแม่นิดแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติโยมตามสมควรบางบ้านน่ะคนป่วยคนชราภาพไม่มีใครไปดูบางทีบาง3วันไม่ได้กินข้าวเราก็จะให้พระให้เนรมาเนี่ยไปสำรวจตรวจดูว่ามีข้าวมีปลาแล้วมันเหมือนกับมีลูกมีหลานไปเยี่ยมไปดูเข้าใจไหมใครที่เขาร่วมโครงการบ้านพระรัตนตรัยในกองเงินมีลูกมีหลานนะซึ่งปกติท่านไม่มีใครดูแต่ของเราเนี่ยทุกอาทิตย์ถ้าใครเข้าร่วมบ้านพระรัตนตรัยแล้วเราก็จะให้พระสงฆ์สมณีไปตรวจดูขาดข้าวก็ข้าวไปเติมขาดน้ำก็น้ำไปเติมอันนี้สำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ชราภาพนะแล้วก็ยังมีสวัสดิการอีกมากมายถ้าวัดจะให้อะไรก็จะได้รับก่อนเป็นหลักแรกคณะแรกตอนที่เข้าร่วมโครงการบ้านพระรัตนตรัยเพราะนั้นอันนี้เป็นโครงการที่พระอาจารย์อยากจะทำขึ้นเพราะพระอาจารย์เห็นว่าเดี๋ยวนี้คนลำบากกันเยอะแต่เขาไม่รู้จะไปหาที่พึ่งที่อื่นที่ไหนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีส่วนช่วยวัดเองจะไปช่วยมันก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าบางทีเขามีเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยอยู่แล้วในกลุ่มของเทศบาลเดี๋ยวก็จะไปยุ่งกับการเมืองอีกเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็คิดว่าเอาเป็นบ้านพระรัตนตรัยเนี่ยมันไม่ยุ่งกับการเมืองบางทีบ้านหลังนั้นมีเขตนั้นคอยดูแลมีเขตนี้คอยดูแลเขาก็จะว่าได้เอ๊ะทำไมวัดลำเอียงทำไมเอาแต่บ้านหลังนี้ไม่ไปบ้านหลังนั้นอาจารย์ก็ขี้เกียจวุ่นวายพระอาจารย์ก็เลยคิดเรื่องโครงการก่อตั้งบ้านพระรัตนตรัยขึ้นมาสำหรับบ้านเด็กๆคนไหนอย่างบางคนฝาบ้านจะเวิร์กอะไรเงี้ยก็จะให้ในตู้วีนั่นแหละไปซ่อมบ้านให้ต้องแง่ดูป้ายตัวเองนี่จะมีนโยบายแต่ถ้าใครไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครรับก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพราะนั้นฝากแม่ปุ๊กฝากญาติโยมแม่นิดญาติโยมกระจายออกไปนะไม่ว่าบ้านพระรัตนตรัยที่ไม่ใช่เฉพาะศรัทธายังพวงนะดีศรัทธายังพวงไม่เอาด้วยแล้วแต่อันนี้เราไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ยัดเยียดเป็นการสมัครใจแต่ถ้าญาติโยมเห็นว่าบ้านของพวกเรากลายเป็นบ้านพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านโยมจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยนะจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยเคยเห็นไหมบ้านพระรัตนตรัยนะไม่เคยเห็นใช่ไหมนี่แหละจะเกิดจากวัดยางกวงนี่แหละทีนี้ก็จะค่อยๆขยายออกไปขยายออกไป
ไปนี่อย่างเด็กๆเนี่ยที่มันมุ่งกับพระอาจารย์ทุกคนเนี่ยนะเนี่ยสามารถได้รับสิทธิ์บ้านพระรัตนตรัยได้หมดเลยเนี่ยไล่ไปไอ้บ้านแรกก็ได้เลขหนึ่งไล่ไปเรื่อยหมู่บ้านพระรัตนตรัยถ้าพระอาจารย์มรณภาพเมื่อไหร่ก็ยุบโครงการเลยโยมเคยไปที่อุดรนะคะจ้ะเพื่อนทำโครงการเนี่ยเจ้าไม่ผลแล้วแต่ว่าคนที่ทำโครงการนี้เป็นวัดกับคารวะร่วมกันพอดีที่วัดนั้นเนี่ยเป็นวัดที่ว่าสอนกรรมฐานแต่ว่าเป็นทางโลกุตระอาจารย์จะไปมีไม่ว่ามีกิจอะไรก็ตามอาจารย์จะไปทำให้ทุกบ้านแบบเดียวกันนี่แหละดีไหมลูกนะแล้วก็จะเวียนกันไปนะไปสวดมนต์ที่บ้านดีไหมไปสวดมนต์ที่บ้านทำเป็นแบบนโยบายเล็กๆอะค่ะแล้วก็เอาไปแจกแล้วให้เขาเซ็นรับฟังทำนโยบายเนาะเดี๋ยวให้เราตอบรับมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวให้หลวงพี่โจเขาจะได้รู้ว่าเอาไปนโยบายไปฟิวไปเดี๋ยวพี่โจช่วยคิดนโยบายให้เขาตอบรับกลับมาไปฟิวไปฟิวดีละอนุโมทนานะโมทนานะพวกเรานะอย่าลืมมาร่วมกันสมัครบ้านเป็นบ้านพระรัตนตรัยนี่รับรองว่าเป็นบ้านพระรัตนตรัยในขายของหมดเกลี้ยงเลยนะโอ้นี่แหละอาจารย์เจ้าไว้กันเทศอาจารย์เจ้าบ้านไหนที่เป็นสมาชิกเนี่ยพระอาจารย์เสกทงยงไปติดแรงเทวดามองเห็นมาเทวดาญาติโยมตั้งใจกล่าวคำถวายกันเทศน์พร้อมกันนะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์จงรักจงรักเครื่องสังฆทานเครื่องสังฆ